สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะคะ Facebook Live ชมกันได้สดๆอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้สถานการณ์ที่คาบสมุทรเกาหลีกำลังร้อนระอุขึ้นมาอีกระลอกกับการทดสอบขีปนาวุธโดยเกาหลีเหนือล่าสุดวันนี้มีรายงานโดยสำนักข่าว KCNA ระบุว่าทดสอบขีปนาวุธต้านอากาศยานเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์และเป็นครั้งที่4ในเดือนนี้นะคะที่ในเดือนในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะที่ได้เห็นเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนนะคะเมื่อวันอังคาร28กันยายนค่ะทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นขีปนาวุธที่มีอานุภาพสูงที่สุดของเกาหลีเหนือเท่าที่เคยทดสอบมาความเร็วเหนือเสียงถึง5เท่าและนักวิเคราะห์ระบุด้วยนะคะว่าถ้าคำนวณกันแล้วก็จะไปได้1วินาทีไปได้ไกล1ไมล์และอาจจะไปได้ถึงกรุงวอชิงตันดีซีภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงและด้วยที่ไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธนี้บินในระยะไปได้ในระยะความสูงต่ำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตรวจสกัดได้ยากในช่วงเวลานี้ถือได้ว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธถี่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก่อนหน้านี้ทดสอบขีปนาวุธนำวิถีและขีปนาวุธนำร่องซึ่งตอกย้ำความล้ำหน้าของขีปนาวุธในเกาหลีเหนือค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์การทดสอบครั้งที่ผ่านๆมาที่เปิดเผยออกมานะคะถึงการทดสอบขีปนาวุธในเกาหลีเหนือแต่การทดสอบล่าสุดซึ่งเปิดเผยออกมาเป็นภาพนิ่งก็ไม่ได้เห็นว่ามีคิมจองอึนไปตรวจสอบหรือว่าไปติดตามการทดสอบด้วยขณะที่ทางสถาบันด้านการกลาโหมของเกาหลีเหนือระบุว่าการทดสอบเป็นไปเพื่อทดสอบความแม่นยำและทดสอบศักยภาพของขีปนาวุธในประเทศท่ามกลางการจับตามองของสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ก็คงจะรู้สึกกดดันไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะสหรัฐก็ระบุว่าเตรียมที่จะต้องกดดันให้เกาหลีเหนือเข้าสู่การเจรจามากขึ้นย้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคิมจองอึนก็ส่งสัญญาณนะคะว่าควรที่จะเปิดการติดต่อสายตรงสายด่วนกันอีกครั้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ค่ะซึ่งเกาหลีใต้ก็มีท่าทีตอบรับนะคะเพื่อที่จะหารือกันเป็นการเร่งด่วนในกรณีที่อาจจะมีเหตุการณ์ที่ควบคุมสถานการณ์ได้ยากอีกหนึ่งความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนมีรายงานว่าได้รับการแต่งตั้งได้รับการเลื่อนตำแหน่งค่ะให้เป็นสมาชิกคณะปกครองสูงสุดของเกาหลีเหนือที่ผ่านมาก็รับรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นน้องสาวของคิมจองอึนและมีบทบาททางการเมืองอย่างมากถือได้ว่าเป็นมือขวาเป็นที่ปรึกษาของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะการเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดอย่างเป็นทางการเท่าที่คิมโยจองเคยได้รับและจะต้องไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆในเกาหลีเหนือที่ก็อายุมากแล้วนะคะบางท่านก็อายุมากถึง82ปีแต่นาทีนี้ก็คงจะปฏิเสธบทบาทของน้องสาวคิมจองอึนไม่ได้แล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วค่ะก็เคยพิสูจน์การตัดสินใจด้วยการสั่งให้ระเบิดสำนักงานตัวแทนระหว่างสองเกาหลีด้วยค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะที่มีรายงานว่าคิมโยจองเป็นคนสั่งให้ระเบิดสำนักงานตัวแทนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นสำนักงานที่แคซองเป็นเขตปลอดอาวุธนะคะเขตปลอดทหารซึ่งก็สร้างความตกใจสร้างความตระหนกให้กับเกาหลีใต้อย่างมากสำหรับเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะ